มมาสัมพุทธัสสะอันตมยังพุทธภิกขิตุติงกะโรมาเสโยโสตถาคะโตอรหังสัมมาสัมพุทธโตเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทธโตภะคะวาทานปารามิสัมปันโนปารามิสัมปันโนทานะปารมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอุเบกขาอุปปารามิสัมปันโนอุเบกแม้จะบรรพชาเป็นสามเณรเรียนรู้พระธรรมคำสอนและกิจวัตรปฏิบัติมาได้สักระยะหนึ่งแต่วันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งครับที่สามเณรจะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตในการออกไปทุดงอย่างจริงจังเป็นวันแรกซึ่งในทางพุทธศาสนานั้นการทุดงถือเป็นวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้แต่ไม่ได้เป็นการบังคับให้พระสงฆ์หรือสามเณรจะต้องปฏิบัติขึ้นอยู่กับความสมัครใจเป็นสำคัญซึ่งการทุดงนั้นถือเป็นอุบายวิธีสำคัญด้วยครับในการฝึกจิตขัดเกลากิเลสให้บริสุทธิ์ถึงแม้สามเณรทั้ง9รูปจะออกมาทุดงกันถึงพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมแต่พุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและญาติโยมผู้ชมรายการก็ยังตื่นแต่เช้ามาทำบุญตักบาตรกันถึงที่นี่ครับวันนี้ก็ตั้งใจมาใส่บาตรวันแรกที่พุทธมณฑลก็ตามมาใส่บาตรนะครับก็มาดูสถานที่มาดูสิ่งแวดล้อมของเราก็ดูถือว่าร่มรื่นดีครับน่าฝึกสมาธิน่ามาทุดงนะครับสิ่งที่คาดหวังก็สิ่งที่ดีๆที่น้องสามเณรได้รับจากที่นี่ไปก็ขอให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ครับคือความเป็นห่วงของคุณพ่อคือสำหรับน้องสมณเณรยูนี่คุณพ่อไม่ค่อยห่วงครับเพราะว่าคุณพ่อคาดว่าเขาอยู่ได้ครับเพราะว่าเคยไปเข้าค่ายลูกเสือเคยไปกิจกรรมนอกโรงเรียนไปพักค้างคืนต่างจังหวัดไปที่ทางที่คณะโรงเรียนเขาจัดนำไปนะครับก็หลายครั้งก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่ครับสถานที่ก็เป็นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าเรามาปฏิบัติดีทำดีตรงนี้เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองสามเณรทุกรูปนะครับให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับอ๋อมาจากเป็นแฟนรายการของ True Vision นะคะ
มาจากจังหวัดสกลนครก็ติดตามรายการของทูวิชั่นมาตลอดก็บังเอิญไปเปิดดูเจอมีรายการสัมมนาในทีวีค่ะก็เลยน่าสนใจดีลองติดตามดูก็ปรากฏว่าสัมมนาน่ารักแล้วก็น่าติดตามเป็นรายการธรรมะที่น่าสนใจอะค่ะไม่น่าเบื่อก็เลยติดตามแล้วก็คิดว่าน่าจะมาร่วมอนุโมทนาบุญก็เลยตามมาถึงที่นี่ค่ะได้มากๆเพราะปกติพี่สองคนไม่ค่อยมีเวลาไปวัดทำบุญเลยใช่พอมาดูรายการนี้แล้วเกิดทำให้เกิดความอยากที่จะมาทำบุญแล้วก็คิดว่าเป็นรายการที่น่าจะทำให้เยาวชนนะคะสามารถที่จะเข้ามาเข้าถึงธรรมะแล้วก็หลักของศาสนาพุทธได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้เยาวชนเนี่ยมีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตแล้วก็พัฒนาตัวเองในทางที่ดีขึ้นได้ค่ะจริงๆแล้วชอบสามเณรทุกรูปเลยน่ารักแต่ละรูปมีบุคลิกที่แตกต่างกันนะคะมีความเป็นส่วนตนสูงใช่มีความน่าสนใจแตกต่างกันถึงเขาจะดูซนไปบ้างอะไรบ้างก็เป็นธรรมชาติของเด็กแต่ตอนนี้ก็คือหลังจากบวชมาได้ประมาณ3อาทิตย์เนาะก็เน้นทุกรูปก็พัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นมากค่ะก็อยากให้ติดตามรายการสามเณรปลูกปัญญาธรรมนะคะด้วยการถึงจะเหลือเวลาอีกแค่ประมาณอาทิตย์กว่าๆแต่ก็น่าจะเป็นเวลาที่สามารถทำให้เราเนี่ยเข้าถึงหลักธรรมของศาสนาแล้วก็เห็นความน่ารักของสามเณรทั้ง9ลูกได้ค่ะทำให้ไม่อยากพลาดสักโมเมนต์เลยติดตามเปิดตลอดก็ลองมาติดตามดูค่ะก็มาจากหนองแขมนะคะแล้วก็ที่มากันคือเพราะว่าดูจากรายการทีวีอะค่ะพวกนี้ก็เป็นสวแฟนคลับทั้งนั้นเลยอะค่ะก็ติดตามดูกันตลอดนะคะเมื่อวานมาเซอร์เวย์รอบนึงแล้วพอทราบว่าจะมาพวกเนนจะมากันวันที่10นะคะเมื่อวานตอนเย็นก็เลยมาดูช่อง60แล้วก็จะเปิดเอาไว้เลยจะเปิดประจำไว้เพราะหลาน2คนนี้เขาชอบดูดูแล้วมีความสุขอะค่ะดูแล้วมีความสุขเพราะว่าได้ความรู้ไปด้วย ได้ความรู้ไปด้วยเพราะพระที่มาเทศแต่ละองค์หรือมาสอนแต่ละองค์เนี่ยค่อนข้างจะให้ความรู้ดีมากเลยทั้งที่เนนจะยุกยิกยังไงท่านก็ไม่สนท่านก็อารมณ์ดีมากอาจารย์นะคะสอนอารมณ์ดีมากเลยญาติโยมก็ได้ธรรมะไปด้วยค่ะเท่ากับมีธรรมะมาสอน delivery ถึงบ้านพวกเราด้วยเหมือนกันนะคะไม่ใช่เฉพาะนี้ตื่นเต้นกันมากจนบางทีตอนที่ใส่บาตรค่ะพวกสวทั้งหลายลืมตัวค่ะชวนเนนคุยแล้วก็ถามนู่นถามนี่จริงๆแล้วเนนต้องสงบอยู่แต่พวกเราตื่นเต้นนะคะโอ้ยเนนนู้นเนนนี้เนนมิกกี้เนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเมื่อกี้น้องๆตื่นเต้นจนลืมใส่อะค่ะของเลยต้องกลับไปใส่อีกฝั่งหัวแต่ดูก็ขอชื่นชมรายการนี้อย่างมากนะคะทั้งผู้จัดแล้วก็ทั้งทีมงานนะคะแล้วก็พวกพระอาจารย์และโดยเฉพาะพวกที่มีบุญอย่างมากก็คือเนนทั้ง9รูปนะคะการที่เนนปฏิบัติอย่างนี้แล้วมีการถ่ายทอดเนี่ยค่ะคือไม่ใช่เฉพาะเนนที่จะได้ไปตลอดชีวิตพวกญาติโยมที่ติดตามดูนะคะก็ได้ธรรมะในแต่ละวันที่ติดตามดูได้เหมือนกันนะคะมีหลายๆสิ่งมาสอนใจเราได้มากมายเลยอะค่ะไม่ว่าพระอาจารย์ต่างๆนะคะที่มาสอนโดยเฉพาะพระอาจารย์แต่ละท่านก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะคะพวกเราก็ได้ฟังได้ติดตามไปด้วยค่ะก็ขออนุโมทนากับทีมงานพระอาจารย์ทุกท่านเลยค่ะและนับเป็นโอกาสอันดียิ่ง
ที่วันนี้พระอาจารย์และสามเณรน้อยของเราได้ปลูกปัญญาธรรมไปกับพระราชรัตนรังสีพระธรรมทูตไมทองที่มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดียที่ซบเซาไปเป็นเวลานานให้พลิกฟื้นกลับคืนมาอีกครั้งครับรักนับถือกับท่านผู้เป็นกัลยาณมิตรผู้มีจิตคิดในการทำงานเพื่อยกระดับปรับเยาวชนของชาติให้มีความพิราบงดงามและขอแสดงความชื่นชมยินดีกับสามเณรทั้งหลายจึงขอแสดงความชื่นชมยินดีกับสามเณรทุกรูปวันนี้มาเยี่ยมนะมีพระมาฝากคนละองค์แล้วพระองค์ที่จะฝากเนี่ยที่อื่นทำไม่ได้ที่อื่นมีก็ไม่ขังเท่ากับที่ ที่เราเอามาที่ไหนรู้ไหมเนปาลใช่ได้มีแววดีถูกทั้งคู่เพราะเนปาลปัจจุบันก็คืออินเดียเมื่อ2,600 ปีก่อนตอบถูกพระที่จะนำมามอบหมายมามอบให้คือพระเบบี้บุตด้าพูดพร้อมกันพระเบบี้บุตด้าพระเบบี้บุตด้าก็คือพระพุทธเจ้าน้อยเดียวกับพระเจ้าปรางประสูติปรางประสูติปรางที่พระเจ้าเกิดพระเจ้าเกิดมาจากท้องแม่ประทับรอยพระบาทลงครั้งแรกบนผืนดินในโลกมนุษย์ที่ไหนที่ตอนลงอินเดียเนปาลครับตอบพร้อมกันว่าพระพุทธเจ้าประสูติที่ไหนสุวรรณภูมิตายต้นสาระครับเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติมาเสด็จพุทธดำเนินได้79นะ79แล้วทรงตรัสอะไรว่าเราผู้เจริญที่สุดเราจะเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายศัพท์เทคนิคทางศาสนาเรียกศัพท์ที่เกิดมาแล้วพูดได้ว่าพระอาสัพพิวาจาพระอาสัพพิวาจาพูดสิลูกพูดสิพระอาสัพพิวาจาพระอาสัพพิวาจาพระอาสัพพิวาจาคือพระวาจาคือพระวาจาที่องค์อาจที่องค์อาจเห็นไหมท่านเจ้าคุณวีรยุทธ์ท่านมาพบปะนับว่าเป็นบุญเขาอย่างมากซึ่งโอกาสที่เขาจะได้พบกับเจ้าคุณวีรยุทธ์นั้นไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆนะวันนี้เจ้าคุณวีรยุทธ์มาจากอินเดียเดียปานเลยในฐานะเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเลยเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขามากนะเขาประทับใจพี่เลี้ยงเองก็ประทับใจนะพี่เลี้ยงแต่ละรูปก็ประทับใจมากนะก็รู้สึกว่ามันเป็นบุญที่ได้มันกับ